คุณดูต้นไม้สิโอ้โหมันจะหักลงมาหรือเปล่านะโอ้โหทุกคนดูสวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่กับผมไอทิวชาแนลนะครับผมวันนี้ก็คือเช้าวันที่19นะครับผมเห็นข่าวทางในเพจเกาหลีนะว่าจะเกิดมีพายุไต้ฝุ่นระดับไต้ฝุ่นนะครับผมและผมก็นอนอยู่ผมรู้สึกบ้านโยกฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าเลยนะทุกคนแล้วผมก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนออกมาดูว่าระดับไต้ฝุ่นเนี่ยมันแรงสักแค่ไหนนะถึงกับต้องใส่แว่นออกมาดูเลยเดี๋ยวออกไปนอกไม่ค่อยได้ไงเลยทรงผมมันเสียนะทุกคนทุกคนและนี่คือมาทรงวีที่เราเรียงไว้นะทุกคนมันคู่ผมแล้วสิดูสิมันคู่ผมแล้วทุกคนดูไม่นะไม่ได้กัดกูหรือเปล่านะทุกคนมันไม่ได้อาบน้ำ2ปีแล้วนะทุกคนไปดูคุณดูต้นไม้ดิสั่นไหวโอ้โอ้ my god โอ้ดูสิช่างแรงโอ้โอ้รู้สึกตอนนี้จะมีเม็ดฝนลงมาแล้วนะโอ้ดูดิดูดิโอ้คนดูผมสิโอ้มันไปหมดแล้วผมมันไปหมดแล้วมันไม่เหลือทรงแล้วมันได้ทรงใหม่แล้วทุกคนสดชื่นนะอากาศหนาวมันก็มาแบบลมปนฝนนะทุกคนนะมันก็มาแบบมีฝนปนมาด้วยนะมันก็แบบมาเป็นลูกอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ทุกปีนะปีแล้วผมก็เจอมันก็โอ้แหลกแล้วแต่ความแรงนะปีนี้ก็ไม่เหมือนกันเกิดช้าเกิดไวนะครับคุณดูสิมาแล้วคุณดูต้นไม้สิโอ้โหจะหักลงมาหรือเปล่านะโอ้โหทุกคนดูแรงมากเลยอ่ะเราต้องหาที่ยึดเหนี่ยวแล้วทุกคนถ้าต้องหาที่ยึดเหนี่ยวแล้วจะรอเฮียอะไรเข้าภาคเดี๋ยวจ้ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ผมนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ